วันก่อนเต๋าภูสินทำไลฟ์นำแหน่เป็นกิจกรรมไลฟ์คอนเสิร์ตผ่าน Facebook เต๋าภูสินนะครับก็เป็นการเปิดตัวเพลงนั่งนำแหน่อย่างเป็นทางการพร้อมกันนั้นก็ได้ชวนเพื่อนสนิทอย่างเวียงนฤมลมาร่วมเปิดตัวเพลงใหม่ของให้ฟ้าสุขใสแล้วก็เชิญศิลปินรับเชิญที่เป็นดาวรุ่งดวงใหม่ที่ไปนั่งอยู่ในใจแฟนๆก็คือกีตาร์นิภาพรนะครับโอกาสนี้ครับเบื้องหลังระหว่างที่กีตาร์นิภาพรกำลังนั่งซ้อมเพลงขอให้ฟ้าสุขใสกับเวียงนฤมลอยู่นั้นเต๋าภูสินก็ขอสร้างคอนเทนต์เล็กน้อยว่าจะขอนั่งนำแหน่กับกีตาร์นิภาพรนะครับเพื่อนสนิทอย่างเวียงนฤมลเห็นแล้วก็อ่ะอวยพรเป็นเพลงซะเลยว่าขอให้ทั้งเต๋าภูสินแล้วก็กีตาร์นิภาพรเนี่ยฟ้าสุขใสทั้งคู่ให้เป็นคู่กันเด้ออ่ะบรรยากาศจะน่ารักอบอุ่นขนาดไหนนะครับไปชมพร้อมๆกันเลยครับเพียงสิขอเพียงอ้ายนั่งน้ำเนสิได้บ่เพื่อมียังให้ซอยน้อนั่งเว้ากันก็พอสำนีล่ะอ๋อปูหมดเพลงนั่งน้ำเนก็สั่งขอให้ฝ่าสุขใจสองคนเนี่ยเอาไปใส่ละว่ามันนั่งน้ำกันทีมึงบอกพี่หนีแบบปีว่ามันอยากอยู่ในรอยงานนั่นหรอเพียงสิขอเพียงอ้ายนั่งน้ำเนสิได้บ่เพื่อมียังให้ซอยน้อนั่งเว้ากันก็พอสำนีล่ะอ๋อปูหมดเพลงนั่งน้ำเนก็สั่งขอให้ฝ่าสุขใจสองคนเอาไปใส่ละว่ามันนั่งน้ำกันทีมึงบอกพี่หนีแบบเพียงสิขอเพียงอ้ายนั่งน้ำเนสิได้บ่เพื่อมียังให้มึงบอกพี่หนีแบบปีว่ามันอยากไปได้รองานนั่นหรอเพียงสิขอเพียงอ้ายนั่งน้ำเนสิได้บ่เพื่อมียังให้ซอยน้อนั่งเว้ากันก็พอสำนีล่ะอ๋อปูหมดเพลงนั่งน้ำเนก็สั่งขอให้ฝ่าสุขใจสองคนเนี่ยเอาไปใส่ละว่ามันนั่งน้ำกันทีมึงบอกพี่หนีแบบปีว่ามันอยากอยู่ในรองงานนั่นหรอเพียงสิขอเพียงอ้ายนั่งน้ำเนสิได้บ่เพื่อมียังให้ซอยน้อนั่งเว้ากันก็พอสำนีล่ะอ๋อปูหมดเพลงนั่งน้ำเนก็สั่งขอให้ฝ่าสุขใจสองคนเอาไปใส่ละว่ามันนั่งน้ำกันทีมึงบอกพี่หนีแบบปีว่ามันอยากอยู่ในรองงานนั่นหรอเพียงสิขอเพียงอ้ายนั่งน้ำเนสิได้บ่เพื่อมียังให้ซอยน้อนั่งเว้ากันก็พอสำนีล่ะอ๋อปูหมดเพลงนั่งน้ำเนก็สั่งขอให้ฝ่าสุขใจสองคนเนี่ยเอาไปใส่ละว่ามันนั่งน้ำกันเอง